ยังคงมีความคืบหน้าให้ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์ในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกเป็นเหตุให้มีการดำเนินคดีกับกำนันคนดังกล่าวรวมทั้งตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์อีกหลายนายล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาที่ตำรวจภูธรภาค7เพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีพร้อมกับเปิดเผยว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำในเก่งและในโบ๊ทซึ่งทั้งสองคนให้การรับสารภาพโดยในเก่งเป็นคนนำอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุไปซุกซ่อนฝังดินส่วนในโบ๊ทเป็นคนนำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปโยนทิ้งซึ่งทั้งคู่จะถูกแจ้งข้อหาทำลายพยานหลักฐานและจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวเพิ่มอีก3คนรวมเป็น5คนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากจะกระทบต่อรูปคดีรวมถึงจะมีการขยายผลดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะถือว่าเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการไล่ดำเนินคดีจะแบ่งผู้ต้องหาออกเป็น3กลุ่มซึ่งกลุ่มแรกได้มีการดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและพัสดีที่ร่วมกันทำลายหลักฐานและพาผู้ต้องหาหลบหนีส่วนกลุ่มที่2เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ยับยั้งเหตุและไม่จับกลุ่มคนร้ายซึ่งเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลุ่มที่3เป็นผู้ที่เข้าไปร่วมงานจะต้องเรียกมาสอบปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างรวมถึงในส่วนของตำรวจที่ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและนำตัวส่งโรงพยาบาลถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่และไม่เข้าข่ายการกระทำความผิดแต่จะต้องรอพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้แน่ชัดวันนี้เราทราบหมดแล้วว่าใครไปบ้างใครไม่ไปจริงใครขับรถแล้วออกกลับบ้านไปเลยวันนี้เรามีข้อมูลหมดอยู่แล้วเดี๋ยวขอเวลา2ทั้งวันเดี๋ยวจะแยกให้เห็นแล้วจะดำเนินคดีให้เห็นนะครับว่าใครที่อยู่ในข่ายที่ต้องดำเนินคดีใครที่เป็นคนช่วยคนเจ็บแต่ไม่ได้หมายว่าแผ่ไปทั้ง10คนนะครับไม่ใช่นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยด้วยว่าจังหวัดนครปฐมมีปัญหาลักษณะนี้มานานถึงเวลาที่จะต้องกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลพร้อมทั้งกอบกู้ศักดิ์ศรีตำรวจทุกระดับจะไม่ยอมให้ตำรวจเป็นไม้ค้ำยันให้กับผู้มีอิทธิพลอีกต่อไปจากนี้จะมีการตรวจสอบขยายผลไปถึงการทำธุรกิจของกำนันนกด้วยว่ามีการประมูลโครงการรับเหมาก่อสร้างอย่างถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องหากเข้าข่ายการกระทำความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐจะเข้าข่ายการฟอกเงินและจะถูกดำเนินการยึดทรัพย์ทุกรายการอีกทั้งภายในสัปดาห์นี้จะเร่งสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จขณะเดียวกันยังมีประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับกำนันนกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาหรืออาจจะมีแพ้มารับบาปความผิดนี้แทนเนื่องจากกำนันนกเป็นผู้มีอิทธิพลอาจกระทำเรื่องเหล่านี้ได้โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่ามีการตรวจ DNA ผู้ต้องหาทุกคนอยู่แล้วไม่มีการสลับหรือเปลี่ยนตัวได้แน่นอนและส่วนที่เป็นประเด็นในโลกออนไลน์ที่มีกลุ่มคนโพสต์ข้อความในลักษณะคล้ายจะไปชิงตัวผู้ต้องหาได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าบุคคลที่โพสต์น่าจะไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่หากสามารถหาตัวเจอจะนำมาตักเตือนแต่ขณะนี้ยังไม่เข้าข่ายการกระทำความผิดใดๆสำหรับกระแสข่าวเรื่องการสั่งย้ายผู้การและผู้กำกับการนครปฐมที่มีการโพสต์ลงในออนไลน์นั้นขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่เป็นความจริงโดยพลตำรวจตรีจักริจเครือสุนทรวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและพันตำรวจเอกภูพลทับเจริญผู้กำกับการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมยังคงทำงานได้ตามปกติแต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านผบ.ตร.ว่าจะมีคำสั่งย้ายหรือไม่ส่วนของการกู้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุที่ถูกนายโบ๊ทนำไปโยนทิ้งน้ำขณะนี้ได้รับรายงานว่าสภาพยังสมบูรณ์และสามารถกู้ข้อมูลกลับคืนมาได้ 100% แล้วเห็นตัวบุคคลชัดทุกเหตุการณ์โดยในงานนี้มีทั้งหมด36คนท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง